ผวาทั้งโลกโซเชียลปกติแล้วผมจะโชว์ครีมทามือใช่ไหมมีครีมทามือบ้างทาคอบ้างทาไปทามาแล้วซึมซึมซึมถอดสร้อยให้เขาโน่นนี่นั่นวันนี้มีมาใหม่ควักสเปรย์อะไรบางอย่างออกมาแล้วพ่นเข้าไปที่หน้าปรากฏถอดทองให้เขาซะงั้นอ่ะไปดูเหตุการณ์ครับจี้แบบไวมากไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดคนร้ายแกล้งทำทีมาซื้อของเดินมองซ้ายขวาแล้วมันก็ฉีดนะครับผมฉีดฉีดฉีดอันนี้ผมหายใจทึบเข้าไปเหมือนมึนงงตัวยาคงจะแรงมากแค่พูดทางเหยื่อก็เชื่อตามเหมือนโดนสะกดจิตเลยอ่ะมีอะไรก็ส่งให้หมดเลยทั้งโดนทั้งต้อยที่ถอดต้อยให้ด้วยแล้วมันก็จิตทำไปหมดเลยนะครับผมพี่คนที่อธิบายคลิปอธิบายชัดมากแล้วผมไม่ต้องอธิบายซ้ำเห็นไหมนี่คือร้านขายของนี่ยังก้มอยู่เลยอ่ะโดนฉีดเข้าไปปั๊บไม่รู้เป็นอะไรครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ทีมข่าวของเราต้องสอบถามไปยังคุณหมอเลยว่าเฮ้ยครีมแบบนี้ไม่ใช่ครีมขออภัยสเปรย์แบบนี้มีอยู่จริงหรือไม่แล้วอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเปล่าสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของมศวฮะท่านบอกว่ายาสลบแบบนี้คือตามข้อมูลทางการแพทย์ไอยาประเภทซึมเข้าผิวหนังไม่มีจริงแต่ยาที่คนใช้ในครั้งนี้คือยาสลบชนิดสูดพ่นเข้าทางหายใจทางระบบทางเดินหายใจผ่านทางจมูกหรือปากตัวยาเป็นของเหลวใสไม่มีสีมีกลิ่นฉุนและเหม็นอับเล็กน้อยยาตัวนี้นั้นมักใช้คู่กับยาสลบตัวอื่นๆเพื่อป้องกันผลข้างเคียงนะฮะแล้วยาสลบตัวนี้จะออกฤทธิ์เร็วมากฉับพลันที่ฉีดเข้าไปปั๊บความดันจะต่ำทันทีพอความดันต่ำปุ๊บจะออกอาการสลึมสลือในทันทีนะฮะต้องคอยเฝ้าระวังอาการหายใจไม่เช่นนั้นอาจเกิดอาการหายใจหยุดเต้นได้เอ้ยขออภัยสิหายใจหยุดแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้ความดันโลหิตของผู้ป่วยต้องถูกจับอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะหยุดหายใจกระทันหันแล้วเกิดภาวะช็อกกระทรวงสาธารณสุขนั้นจึงกำหนดให้ยาสลบตัวนี้อยู่ในหมวดยาอันตรายมีใช้จริงแต่มีใช้แค่ในโรงพยาบาลเท่านั้นลองฟังคุณหมอดูฮะการใช้ยานี้จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นใครก็ตามที่จะใช้ยาสลบตัวนี้ไปก่ออาชญากรรมขอให้งดนะครับไม่งั้นคุณจะมีข้อหาฆ่าคนตายเพิ่มได้นะครับเพราะยาสลบตัวนี้อันตรายมากหากพ่นใส่ผู้อื่นในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้จากภาวะการหายใจล้มเหลวและภาวะช็อกจากความโลหิตต่ำคุณหมอเตือนแบบสุภาพมากขอให้งดนะครับคือขอให้งดฮะอันนี้ผมเตือนขึ้นมาด้วยเสียงเข้มนิดนึงเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ข้อหาการฆ่าคนตายโดยเจตนาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้